สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดราม่าครูสาวเปิดกลุ่มยึดมือถือนักเรียนเมื่อ9ปีก่อนเจอชาวเน็ตถล่มยึดแล้วทำไมไม่คืนกลายเป็นเรื่องราวดราม่าขึ้นในโลกออนไลน์เมื่อผู้ใช้ TikTok รายนึงซึ่งเป็นคุณครูของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ได้ถ่ายคลิปเปิดกลุ่มหรือสมบัติฝ่ายกิจการโรงเรียนพบว่ามีโทรศัพท์มือถือของเด็กนักเรียนซึ่งถูกยึดมาตั้งแต่สมัยปี2555หรือประมาณ9ปีที่แล้วจำนวนหลายเครื่องโดยระบุข้อความว่าหรือสมบัติฝ่ายกิจการมีรายชื่อใครบ้างมารับโทรศัพท์คืนค่ะโดยพบว่าโทรศัพท์มือถือมีอยู่หลากหลายยี่ห้อทั้งรุ่นฮิตในอดีตอย่าง3310และโทรศัพท์มือถือรุ่นทัชสกรีนซึ่งถ้ามีในสมัยก่อนต้องเรียกได้ว่าราคาแพงอย่างแน่นอนซึ่งคุณครูสาวรายดังกล่าวได้มีการเรียกรายชื่อนักเรียนเจ้าของโทรศัพท์มือถือให้มารับคืนกันอย่างสนุกสนานทั้งนี้หลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปกระแสได้ตีกลับโดยมีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากต่างบอกว่าโทรศัพท์มือถือหลายรุ่นในสมัยนั้นมีราคาแพงเหตุใดเมื่อคุณครูที่ยึดไปแล้วหลังจากที่นักเรียนเรียนจบทำไมถึงไม่ส่งคืนกับนักเรียนและในเวลาต่อมาคุณครูคนดังกล่าวได้อัดคลิปชี้แจงโดยได้ระบุว่าโทรศัพท์คืนแล้วแต่นักเรียนไม่มารับเอาเองเพราะเมื่อ 9-10 ปีที่แล้วเอาโทรศัพท์มาทำไมมันไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้ถ้านักเรียนจะโทรก็มีโทรศัพท์สาธารณะโดยก่อนเปิดเทอมก็มีการปฐมนิเทศบอกกฎต่างๆอ่านแล้วสะเทือนใจมากเลยที่บอกว่าครูเป็นโจรครูเป็นครูและมันเป็นของที่นักเรียนไม่มารับคืนเองขอขอบคุณข้อมูลจาก T-News ขอบคุณค่ะ